สีตู้ตู้ตู้ใส่หม้อตู้ใส่จานอันนี้มันเมินละเมินแล้วมันสีมันแบบงามละสีมันเริ่มเก่าสีมันเริ่มเก่ากว่าทาทาไปแล้วรอบสองรอบละสีอ่ะใช้สีภายใช้สีภายนอกทาไม่ใช่สีเฟอร์นิเจอร์นะครับท่านผู้ชมพอดีสีมันเหลือเกินถังก็เลยมาทาเนี่ยนั่งดีๆก่อนนั่งดีๆก่อนเดี๋ยวไส้เดือนออก ทาไปแล้วนะสองรอบอันนี้ย้ำอันนี้มันแห้งละแห้งก็ต้องทาเพิ่มอีกรอบหนึ่งครับท่านผู้ชมนะครับใช้ลูกกิ้งทาก่อนครับอีแม่ใจถ้าอีแม่มาใจก็มาทำอ่ะนั่งตรงหน้าปะทาเข้าไปทาเข้าไปทาไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละทาไปทามาเดี๋ยวมันก็สวยเองอ่ะมันก็สะอาดเองสวยอันนี้ผ้าอีแม่เสื้อผ้าอีแม่เป็นชุดนอนสีบางงามไปละสีมันจืดไปละเมื่อก่อนสีมันงามหรอกสีมันสดตอนเนี้ยเอามาใจแบบเจ็ดพื้นทำไปตัวเจ็ดไปตัวครับเวลาเก็บมันต้องมันต้องมาเสียเวลาเก็บเจ้าก่อนเอาก่อนทาไปเรื่อยๆอันนี้แห้งยังแห้งละเดี๋ยวทานลองนะครับไม่ใช่ช่างสีแต่เราทำได้แอบลักมักจำช่างเขาแล้วเราก็มาทำเองประหยัดสตางค์โดยไม่ต้องจ้างเราทำเป็นแล้วทำเป็นแล้วก็ทำเลยสวยบะสวยงามบะงามจ้างมันของเฮาทำเองเฮาก็ภูมิใจแม่นก่อครับท่านผู้ชมแม่นก่อท่านผู้ชมยังตบมือให้เลยอ่ะเดี๋ยวพอมันแห้งนะมันก็จะขึ้นสีของมันเองครับสีขาวครับแต่ไม่ขึ้นนะสีเขียวอะเพราะทาสีขาวไว้สีเขียวอย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ขึ้นครับนี่เสร็จแล้วทันทีเอ้ยยังไม่เสร็จดิไอที่ใส่ถุงเท้านี่ไม่ใช่อะไรนะครับท่านผู้ชม
บะอยากไปล้างตีอึตีบะอยากไปล้างเท้าเวลาสีมันเลอะเท้าอ่ะให้มันเลอะถุงเท้าไปเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเอาถุงเท้าไปแช่คืนเดียวเดี๋ยวมันก็ออกเวลาทาสีไม่ต้องอู้นักนะครับเดี๋ยวมือมันจะสั่นสั่นแล้วทาแล้วมันจะบางงามเรียกประสาทสัมผัสบันไดโอ้ยเห็นก่อเห็นก่อตู้มันอยู่ตรงในสีมันอยู่ตรงในแบบเป็นยังสวยแบบสวยช่างเสร็จไปแล้ว1รูปปวดทิ้งไว้งี้แหละเอาให้มันแห้งสนิทก่อนจานหม้อเมื่อเอาไว้ข้างบนไปก่อนให้มันแห้งอ่ะนักเนี่ยมันมีหลายช่องอ่ะวันเดียวทำบัตรเต็มหรอครับท่านผู้ชมค่อยๆทำไปครับขี้เกียจก็เลิกแล้วค่อยทาวันอื่นทาวันอื่นต่อแต่ตอนนี้ฮาเริ่มขี้ค้านละโอเคเดี๋ยวคอยให้สีมันแห้งเดี๋ยวมาเช็คดูอีกรอบหนึ่งโอเค
สำหรับคลิปนี้เอาไว้ที่อีกันนอกนอกนอกมันจะยังเจ๊จะทำความสะอาดพื้นมันเริ่มเลอะละเดี๋ยวอีแม่ว่าเอาน้ำมาแม่เช็ดแล้วแม่ทาสีเช็ดแล้วเนอะเจ๊กเจ๊กทาสีเช็ดแล้วไปได้ไปได้จานเบอะ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 จานจานจานมาไว้บนโต๊ะนี้ก่อนเอาไว้บนโต๊ะกับข้าวก่อนอันนี้อันนี้จานใหญ่อันนี้จานไว้ไว้จานอันใหญ่ๆนี่นะเอาไว้ใส่สเต็กแต่งน้อยเดียวอ่ะเนาะแต่งเนื้อน้อยเดียวแต่เอาจานใหญ่ๆข่มไว้ก่อนว่าทำสเต็กจานใหญ่เนี่ยโอเคนะครับคลิปนี้เจ๊ก่อขอฝากด้วยนะครับแล้วจะได้ก่อคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมที่แน่ๆตอนนี้เจ๊กินแล้วครับเหงื่อออกเยอะแล้วครับบ๊ายบายเดี๋ยวต้องเก็บจานของมึงอารมณ์เสียขอบคุณนักๆนะครับที่ติดตามแจ็คมาโดยตลอดนะครับจะได้เลือกก็คอยติดตามคลิปต่อไปของแจ็คด้วยนะครับแจ็คสไตล์เจครับคลิปนี้ไปก่อนเนอร์